TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Daily Art Show ค่ะกับโยยกาจินโลบอนค่ะรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนิทรรศการศิลปะดีๆนะคะและไปพบกับศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะโยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนิทรรศการนี่เลยค่ะบัวณบึงบัวค่ะที่หอศิลป์จามจุรีค่ะแต่นะคะนิทรรศการครั้งนี้นะคะเรียกว่ามีศิลปินที่แบบโอ้โหเขาบอกคนนี้เนี่ยมากความสามารถฝีมือดีหน้าตาดีนะคะแต่นะคะเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะเห็นได้ยินกระซิบมาว่าเขากำลังรออยู่นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันค่ะสวัสดีครับนางงามมาเป็นนางงามคุณผู้ชมคะนี่แหละศิลปินที่โยพูดถึงผลงานดีหน้าตาดีมากอันหลังที่เน้นดีใช่ได้อันนี้จะจ้างมาค่ะกันที่เทศกาลนะบึงบัวนะบึงบัวแอดโลตัสพอนนี่เลยให้คุณโยไว้เลยขอบคุณค่ะครับผมพี่ตายแล้วขอดูนะมีเขียนถึงเราโอ้น่ารักขอบใจขอบใจเลยมาลุกขึ้นมาหน่อยในฐานะศิลปินพูดถึงนิทรรศการครั้งนี้นิดนึงไหมนิทรรศการครั้งนี้เหรอมันเป็นนิทรรศการเดียวครั้งที่2ของผมนะครับต่อจากภาคที่แล้วจัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นนิทรรศการที่ใช้ชื่อว่าณบึงบัวหลายคนสงสัยผมไปเกี่ยวอะไรกับบัวเกี่ยวอะไรกับบึงจำได้ครั้งที่แล้วจะเป็นบัวเฉยไม่มีบึงบ้านผู้หญิงลิงบัวบ้านผู้หญิงลิงไม่ใช่ลิงบัวคุณนี่พาออกแนวอีกแล้วค่ะนะแล้วครั้งนี้ทำไมถึงเป็นนิทรรศการในครั้งนี้ก็นะบึงบัวมันก็คือภาคต่อของการที่ผมเขียนบัวมาช่วงหลังผมเขียนบัวมาหลายปีนะครับภาคนี้ก็จะเป็นภาคใกล้ๆสุดท้ายละของการที่ผมจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องบัวนะครับต้นเหตุจริงๆเลยของคำว่าณบึงบัวเนี่ยก็คือผมเดินทางต่างจังหวัดนะเหมือนขับรถผ่านที่แห่งหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วที่ไหนในเวลาที่มันโพเพข้างทางเป็นบึงบัวที่มันมืดมืดคุณคิดถึงนะเวลาขับรถสลัวสลัวเสร็จแล้วผมเห็นดอกบัวมันสว่างโผล่ขึ้นมานิดมันเหมือนกับว่ามันมีความสว่างอยู่ในความมืดตอนนั้นจิตใจผมมันรู้สึกมืดทึมแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบไม่มีทางออกมันอึดอัดแต่พอเห็นภาพซีนนั้นออกมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกใจมันเบิกบานมันรู้สึกมันรู้สึกว่ามีความหวังเหมือนใจที่ทึมๆของเราเนี่ยมันต้องการแสงสว่างหรือปัญญาโผล่ขึ้นมาในนั้น อะไรประมาณนี้ผมก็เลยอยากเก็บความรู้สึกอันนั้นแหละที่ผมเห็นเนี่ยมาฝากคนอื่นแต่เห็นว่าในนี้เนี่ยมีหลายบัวมากมีบัวหลายประเภทมีบัวหลายประเภทอันนี้คิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่เคยมาเจอไม้ในช่วงนิทรรศการแรกๆเนี่ยก็จะเห็นบัวในลักษณะนั้นคือว่าเริ่มต้นเลยใช่เริ่มต้นใช่มั้ยคะใช่ในนิทรรศการนี้เนี่ยมันก็จะไปไล่เรียงก็ไล่เรียงไปเนี่ยตามผลงานไปเรื่อยจากต้นที่ผมบอกมันก็จะเป็นบึงบัวทึมๆมีแสงบัวสว่างขึ้นมาแล้วก็บัวในลักษณะต่างๆที่เริ่มคลี่คลายตามหลักของศิลปะมองบัวจากด้านบนบ้างมองบัวจากบอกบัวที่ผลิกำลังจะโรยบ้างอันนี้ต้องมีการเลี้ยงบัวที่บ้านไหมมีก็หน้าสตูดิโอผมวาสนาเลี้ยงไว้อะวาสนาเลี้ยงดูเยี่ยมอันนี้ใช่ไหมเนี่ยก็ฟอร์มมันก็มาจากดอกบัวที่ด้านบนแล้วก็ผมก็เอามาดัดแปลงก็คืองานทั้งหมดของผมมันไม่ใช่บัวที่มันเรียลลิสติกคนดูก็จะเห็นมันจะเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ทั้งหมดครับผมจนมาถึงบัวที่บานครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะโรยมันจะบานถึงที่สุดผมก็เห็นความงามของไอ้ตัวนี้ค่ะบัวบานบานนี่แหละบัวบานบานเยี่ยมจนมาถึงบัวจากที่มันอยู่ภายนอกคราวนี้ผมเอาบัวเข้ามาปลูกในใจก็คือการเข้ามาขบคิดพิจารณาทั้งหมดในตัวเองว่าเฮ้ยตัวเรามันเป็นอะไร
ทุกข์ที่จริงมันเกิดมาจากเพราะอะไรลักษณะนั้นก็จะเป็นงานชุดนี้ออกมาทั้งหมดที่จะเป็นหน้ากากใช่ผมก็ได้นำสัญลักษณ์หน้ากากกับสัญลักษณ์ลิงกลับมาใช้ถือว่ากลับมาใช้เพราะผมเคยใช้มาก่อนแล้วก็คืออยากจะให้ช่วยโฟกัสอย่างอันอย่างเงี้ยค่ะอย่างภาพเนี้ยค่ะหมายในส่วนของหน้ากากกับลิงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงคะคือผมมีความเชื่อทางพุทธศาสนาว่าที่จริงตัวคนเราตัวตนมันไม่ได้มีจริงหรอกมันเกิดจากเหตุและปัจจัยร่างกายก็เกิดมาจากธาตุสี่ส่วนความคิดนั้นมันเกิดมาจากสิ่งที่เราสะสมมารักชอบโกรธเกลียดกลัวอะไรทั้งหมายมวลมันเหมือนพลังงานมันถูกสะสมขึ้นมาแล้วสร้างเป็นตัวตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นหน้ากากของผมก็คือต้องการบอกว่าเราสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการอะไรอย่างหนึ่งมันเป็นลักษณะนี้แหละนะครับซึ่งสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยหน้ากากที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปตามแรงของกิเลสความต้องการทั้งหลายแหล่ที่มันอยู่ในหัวสมองเรานะมันเหมือนการตีแผ่ตัวเองออกมาว่าความทุกข์ทำไมที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเกิดจากความคิดทั้งหมดแล้วเทศกาลครั้งนี้เนี่ยไม่มีความคาดหวังอยากจะให้คนมาดูเทศกาลเขาได้อะไรกลับไปบ้างอย่างแรกเลยผมอยากให้มาไม่ต้องเอาเนื้อพูดความเอาแค่ความงามนะผมเชื่อว่างานผมมันจะพอมีความงามให้เสร็จอยู่บ้างแหละนะเอาความชื่นใจเอาความงามเกี่ยวกับศิลปะไปก่อนเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณประทับใจงานไหนๆแล้วก็อยากจะเข้าไปดูลึกเนี่ยมันก็มีธรรมะเล็กๆลึกๆแฝงอยู่ให้คุณได้ไปขบคิดบางทีคุณอาจจะรู้สึกผ่อนคลายหรือสบายใจมากขึ้นจากการที่มาดูงานผมอันนี้คือหลักใหญ่ที่ผมต้องการครับผมสุดยอดนะแต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวท่านจะมีการเปิดเอ็กซิบิชั่นใช่นี่เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะกระโดดขึ้นเป็นก่อนและนอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะมีแขกอีกหลายคนมาร่วมงานนะคะเดี๋ยวเดือนการนะคะจะทำการนะคะสอบถามคนเห็นเนี่ยนะของแขกแต่ละคนว่าเขาเห็นแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงชุดนี้นะคะแต่นะคะเดี๋ยวต้องตามกันไปค่ะขอบคุณนะคะครับครับผมมองเขาแล้วก็เห็นดอกบัวที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาผมคิดถึงความงามที่เขาได้ผมเอาไว้แล้วก็รอวันที่จะถึงก็เห็นความมุ่งมั่นของน้องที่ว่าเขาจะสร้างสรรค์ผลงานจากชุดที่เป็นแบบไทยๆจนมาเป็นสู่ชุดณวันนี้ณบุญบัวใช่ไหมณบุญบัวแต่เขาก็ไม่ทิ้งหรืออายความเป็นลักษณะไทยแม้กระทั่งใบบัวก็ดีหรือว่าเป็นรามเกียรติ์หรือว่าเป็นเทวดาในวันนี้เราได้เห็นผลงานของกฤษณะผมคิดว่ากฤษณะไม่ธรรมดาเพราะว่าพอผมเห็นงานของกฤษณะแล้วผมคิดว่าเขาไม่ใช่เป็นศิลปินที่สนใจงานศิลปะไทยธรรมดาแต่เขามีการพัฒนาการแล้วก็พูดง่ายๆว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเรียกว่ามีโอทรีดิชันอลได้อย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะยอพบกับเซเลบริตี้นี่อันดับต้นนะคะของการศิลปะที่พิธีประจำเวลาสวัสดีค่ะที่พิธีแหมเดี๋ยวนี้คนนี้เขาดังคนมากสอดเสียเวลามาเลยมาที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเห็นงานเทศกาลของไม้แล้วก็ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะแล้วก็ถูกบังคับมาด้วยปรากฏว่าอ๋อมารู้จักอ๋อน้องพิธีกรเป็นรุ่นน้องเรานี่เองรูปหล่อแล้วก็แสดงงานก็อยากให้ถามอ่ะเพราะว่างานน่าสนใจค่ะนี่ในมุมมองของพี่ปฏิภาณอย่างงานในส่วนของไม้อย่างเมื่อสักครู่นี้เขาก็บอกถึงไอเดียแนวความคิดว่าในการจัดกองงานนี้นะคะนี่คือประโยชน์ของการดูงานศิลปะเราได้รู้จักตัวศิลปินด้วยการได้รู้จักตัวศิลปินเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูงานง่ายขึ้นเพราะว่าสองท่านได้พูดว่า
งานเขาจะมีนิสัยสีแล้วความลึกลับอยู่ในตัวเขาอยู่แต่ในฐานะที่ผมเป็นศิลปินเนี่ยผมมองน้องในฐานะที่เขามีแนวทางมีฝีมือทางด้านไหนผมเห็นว่าการใช้สีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือไม่หวือหวามันจะสังเกตได้จากนิสัยของเขาคือไม่เขาไม่ใช่เป็นคนที่ต้องการแสดงอะไรออกมาอย่างตรงๆโป่งๆอย่างน้องโยก็น่าจะเคยเห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรที่แรงๆแต่สีเนี่ยเป็นข้อด้อยที่ทำให้เขางานไม่ผักกระเด็นออกมาซึ่งในตัวศิลปินเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าเขาจะไปทำงานที่วัดนู่นอ่ะเขาจึงจำเป็นที่จะต้องผลักสีออกมาให้มากเพื่อแสดงตัวตนออกมาบ้างอย่าเก็บมากนะส่วนฝีมือลายเส้นอย่างลิงเนี่ยประทับใจและโดนใจผมมากเราจะสังเกตได้ว่างานชิ้นเนี่ยไม่ได้เขียนโดยเห็นเฟรมแล้วเขียนงานนี้ต้องมีสเก็ตแน่นอนแล้วเขาใช้เวลาการสเก็ตได้ลงตัวทั้งหน้าทั้งการวางองค์ประกอบโดยเฉพาะสีการใช้ความเป็นโมเดิร์นสีและลวดลายที่มีการแบ่งช่องของสีเนี่ยเป็นลักษณะแนวใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นแนวเก่าของไทยประเพณีเดิมส่วนดอกบัวหรือโทนสีของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเข้ากันจนเรามองว่าการดำเนินที่จะเป็นศิลปินต่อไปเนี่ยเขายังทำได้อีกเยอะติอย่างเดียวคือเรื่องสีที่มันไม่มีพลังนั่นหมายถึงว่าศิลปินแน่แนวกันหวังว่าอันหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากให้เขาเพิ่มตรงนี้มากขึ้นให้สีที่ว่าให้มันโดดใหม่กว่านี้อีกหน่อยนึงก็มีอันหนึ่งที่จะถามพิธีกรรายการนี้หลังจากที่พิธีกรถามมามากแล้วเราจะมีโอกาสไปทำรายการเขาที่สิงคโปร์ไหมเราจะไปแน่นอนค่ะถ้าพี่ประทีปนะคะไปเป็นพิธีกรร่วมกับโยมสองสุดขอบคุณที่มาที่มาเลยนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะนี่นะคะเป็นนิทรรศการที่เรียกว่านะคะให้มาชมหน่อยเป็นความตั้งใจของศิลปินนะคะและนะคะในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวโยจะพาไปพบกับน้องที่เล่นกีตาร์เมื่อกี้นี่แหละค่ะไปดูนะคะว่านะคะเรื่องราวชีวิตของเขาก็บอกแล้วไงเขาไม่แค่ร้องเพลงเพราะแต่เขามีฝีไม้ลายมือด้วยนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัย